ข้าพเจ้านั้นภูมิใจอยู่เสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือสสป.จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนปีพุทธศักราช2542โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2546ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และบริหารงานภายใต้คณะกรรมการบริหารโดยมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมพร้อมๆกับการประชาสัมพันธ์งานศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลกภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลกหลายร้อยงานศิลป์หลายพันงานหัตถกรรมทั่วทุกพื้นถิ่นแห่งสยามประเทศล้วนโดดเด่นผูกพันด้วยสายใยแห่งความเป็นไทยที่อยู่ในสายเลือดผ้าและสิ่งทอบนพื้นผ้ามีเรื่องราวบอกเล่าไม่รู้จบผูกพันระหว่างชีวิตและเส้นใยจากธรรมชาติสัมพันธ์กับวิถีชีวิตพื้นบ้านไทยมาช้านานสื่อถึงถิ่นกำเนิดวัฒนธรรมความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดีจักสานกระบวนการในการนำวัสดุมาสอดประสานกันจนเกิดเป็นชิ้นงานที่หลากหลายรูปแบบเป็นงานศิลปะตกรรมประเภททัศนศิลป์ที่มีลักษณะงดงามแตกต่างกันไปตามประเภทของวัตถุดิบประโยชน์ใช้สอยสภาพการดำรงชีวิตและสภาพภูมิศาสตร์ความนิยมตามขนบประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละถิ่นฐานสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานแต่ละท้องถิ่นไทยมีรูปแบบแตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจเครื่องเคลือบดินเผางานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีเป็นงานศิลปะที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากยุคบ้านเชียงสู่ยุคปัจจุบันการเขียนลวดลายหรือภาพต่างๆลงบนผิวภาชนะดินเผาสื่อถึงธรรมชาติแวดล้อมสะท้อนภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยได้เป็นอย่างดีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแกะสลักการแกะสลักเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่คนไทยมีความชำนาญและสามารถแกะสลักได้ด้วยวัตถุดิบนานาชนิดตั้งแต่ผักผลไม้ไปจนถึงหนังสัตว์ไม้และหินเครื่องถมเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดของช่างไทยมาแต่โบราณที่หาวิธีการตกแต่งประดับเครื่องใช้และภาชนะต่างๆให้สวยงามโดยอาศัยเนื้อเงินเป็นหลักและใช้ตัวยาซึ่งเป็นโลหะผสมช่วยเป็นสีสันตัดให้เกิดลวดลายเด่นชัดทั้งการทำเครื่องถมและเครื่องลงยามีกรรมวิธีที่คล้ายคลึงกันและเกิดขึ้นโดยฝีมือของช่างไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและทำการสืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ตามภารกิจหลักในการส่งเสริมและดำเนินการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์ศิลปะกรรมไทยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนได้นำผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยสู่สากลด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอาทิส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและสนับสนุนระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนผสมผสานหรือประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การพัฒนารูปแบบและการบรรจุผลิตภัณฑ์เช่นการดึงนักออกแบบระดับแนวหน้าจากต่างประเทศมาร่วมพัฒนารูปแบบและออกแบบร่วมกับนักออกแบบไทยโดยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดผลิตภัณฑ์จึงได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ชื่อตราสัญลักษณ์สสิทธิ์พร้อมออกสู่ตลาดสากลฝึกอบรมการบริหารจัดการการผลิตการบริหารงานบุคคลการเงินและการตลาดจัดการให้มีการแสดงการประกวดหรือการจำหน่ายศิลปะกรรมพื้นบ้านในงานแสดงสำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศวันนี้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสป.ได้ทำหน้าที่สำคัญในการเบิกทางหัตถศิลป์ไทยไปสู่สากลร่วมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนเข้ากับกระบวนการออกแบบและการตลาดสมัยใหม่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้มีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเป็นแรงผลักดันประเทศสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนสสิทธิ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามเลื่องลือนามสู่สากล